วิธีการเปิด Dark Mode หรือโหมดมืดที่จะทำให้เรานะครับใช้ Facebook ได้แบบสบายตามากขึ้นเพื่อนๆสามารถเปิดได้โดยใช้วิธีนี้เลยขั้นแรกนะครับให้เข้ามายัง Facebook ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้มากดขีด3ขีดมุมขวาบนตรงนี้เลยและในหน้านี้นะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยจากนั้นกดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วให้กดการตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับในหน้านี้ให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเลื่อนลงมาจนเจอเมนูโหมดสีเข้มถ้าเจอเมนูในแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยโอเคครับจากนั้นนะครับมันจะมี3แบบให้เราปรับแบบที่1คือเปิดปิดและก็ตัวสุดท้ายจะเป็นใช้การตั้งค่าของระบบเรามาเริ่มกันตัวที่1กันเลยตัวที่1นะครับถ้าเราเลือกเปิดนะครับ Facebook ที่เราใช้งานนะครับจะเป็นโหมดสีเข้มหรือว่า Dark Mode ให้เราใช้งานนะครับส่วนถ้าเราปิดนะครับการใช้งาน Facebook นะครับก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมตามปกติเลยและตัวสุดท้ายนะครับใช้การตั้งค่าของระบบถ้าเราเลือกตัวนี้นะครับ Facebook นะครับก็จะเปลี่ยนสีตามการตั้งค่าในมือถือของเรานะครับถ้ามือถือของเรานะครับใช้งานเป็นโหมดปกติ Facebook นะครับก็จะเป็นสีขาวเหมือนปกตินะครับแต่ถ้ามือถือเรานะครับเปลี่ยนเป็นโหมดสีเข้มหรือว่า Dark Mode Facebook นะครับก็จะเปลี่ยนตามนะครับเป็นโหมดสีเข้มหรือว่า Dark Mode ให้เราใช้งานนะครับก็จากตัวอย่างนะครับผมจะเลือกไปที่เปิดแล้วกันเนาะจะให้เพื่อนๆเห็นภาพกันนะครับโอเคถ้าเราเลือกเปิดเสร็จแล้วนะครับการใช้งาน Facebook ทั้งหมดนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็น Dark Mode หรือว่าโหมดสีเข้มนะครับเรานะครับก็จะได้ใช้งาน Facebook แบบสบายตามากขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับลองใช้วิธีนี้ไปกดตามแบบง่ายๆได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ